สวัสดีครับผมมากับ1,000 กว่าบาทนะอันนี้เราอยู่ห้องเกมใหญ่นะครับหรือว่าห้องร้อยนะจะเต็มสิครับรออะไรนะครับผมโอ้ยอะไรวันนี้เล่นเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหรือว่าใครอาการยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันนะเดี๋ยวผมตาม56456ไปก่อนนะครับก็มันเพิ่งมาเราตามตัวสุดท้ายนะลองเล่นดูครับไม่เป็นไรไม่ได้ก็เลิกแค่นั้นเองจะคิดอะไรเยอะเออ46ครับรอบแรกเลยครับ10เท่าครับพอใช้ได้แหละ2,003ก็กระโดดเลยนะครับผมเป็น 4,000 นะนานๆทีครับผมถ้าสมมติว่ามีโอกาสนะครับก็ยัดแม่งเลยครับถ้าใครสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้สถิติจะค่อนข้างสั้นนะครับเราจะเล่นเทคนิคตามตัวติดค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตัวหยุดถามว่ามาบ้างไหมก็มาบ้างนะครับแต่ก็ไม่บ่อยเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับมันอาจจะต้องจับทางใหม่นะอย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับรอบนี้นะครับก็จะเล่นตามเดิมไปนะครับก็ยังเน้นสูงนะทุกคนนะถ้ามาสูงเยอะขนาดนี้ผมมองว่าไม่น่าหลุดแล้วล่ะไอ้เหี้ยหลุดเว้ยเฮ้ยแต่เรามี 4-2 ครับติดลบน้อยหน่อยนะครับลบแค่320 บาทกำไรเหลือๆครับเล่นดีครับไม่ทิ้งอยู่แล้วเหลือกำไรยังไงก็จัดนะไป 3,720 รอบต่อไปอาจจะอุ้ยแต่4มาไป3รอบนะทุกคนนะกูเน้น42นะเพราะว่า4มันชอบออกซ้ำๆนะครับ4646นะกูว่า4242 4645นะครับ42ไฮโลครับนี่โคตรเน้นเลยนะตัว300นะมาดีกลัวมึงที่ไหนล่ะเพื่อน1,008ครับพี่น้องบวก600นะจริงๆแล้วถ้าใส่ตัวเดียวก็แต่ผมมองว่ามันแบบอาจจะพลิกได้แหละนะครับเราก็ไม่มั่นใจก็ใส่แบบนี้แหละนะเอาแบบชัวร์ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ 4,003 นะถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าทุนมา 1,600 นะครับถ้าจะดีเนี่ยก็เป้าหมายอยู่ที่หมื่นแหละครับนะครับผมลองว่าแบบเดิมนะดูว่า42 46หรือ45จะมาไหมนะเพิ่ม1412เข้าไปหน่อยนะเพราะว่าเห็น1มาน่ากลัวนะครับ10เท่ามั้ยล่ะเพื่อน500นะอุ้ย46ครับโอ้โหไม่จำเป็นต้องวางไอ้2ตัวนั้นเพิ่มเลยอะเสียได้ตังค์เลยครับติดลบเลยอะจากแทนที่จะบวกนะพอยังตาม4นะแต่ว่าอาจจะใส่ตัวอื่นเพิ่มหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อ4ไม่มานะจริงๆแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าทุ่มไปที่ตัวเดียวนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสพลิกล็อกได้นะตอนนี้เราย้ำไปแล้วนะครับทีนี้เราจะใส่เพิ่มนะครับก็จะเป็น3 4 4 5ครับเรามี1นะครับ1ที่ใส่อยู่อ่ะก็จะเป็น1 2นะแล้วก็1 4นะครับคือใจๆก็หวังว่า3 4ก็ได้ครับได้มั้ย4-5ว่ะใส่ทำไมวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยไม่จำเป็นเลยเพื่อนมันจะบวกแต่ดูดิครับลังเลนะเลยไปใส่เพิ่มเนี่ยเราใส่เพิ่มเสียตลอดเลยครับ 5,420 บาทคือถ้าไม่ใส่เพิ่มมาบวกครับเอ๊ดวงกูคือมันเบิ้ลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบิ้ลมาแล้วในกรณีที่กลายเป็นว่ามันเราใส่เยอะเกินอ่ะนะครับก็จะกำไรน้อยมากครับรอบนี้ลองไปดูตัวอื่นบ้างนะเห็น5-6มา2รอบแล้ว4ก็ไม่ค่อยหน้าตาแล้วล่ะเพราะมันเยอะแล้วนะแล้วถ้า6รอบนี่ผมกลัวแล้วนะจะมีเหลือติดไว้แค่4-6นะครับกับ 4-5 โอ้โหออก 4-3 ว่ะเฮ้ยกวนตีนเอ้ยเอากับมันดีครับเสียงมานะครับบวกได้แค่500ว่ะจริงๆแล้วถ้าใครเป็นผมอาจจะบวกไปตั้งแต่แรกๆแล้วนะมันไม่ได้อ่านยากเลยนะเขาแบบนี้นะแทบจะถวายพานมาให้บวกด้วยซ้ำนะครับแต่ใจเราเนี่ยแหละครับที่กลัวเองนะเพราะว่าก็อย่างว่านะเรา
แหมวางตัวต้องหลายร้อยนะครับผมพอวางเยอะๆปุ๊บโดนเลยครับสัตว์เอ้ยสี่มึงไม่ก็วะรอบนี้ก็เลยใส่3 4เพิ่มเข้าไปนะครับ4 2รอบนี้เท่หมดเลยนะง่ายๆครับถ้าออก2 2 3เจ๊งนะ4มาแล้วโอ้โหเป็น4 4 6ได้มั้ยว่ารอบนี้น่าจะได้อยู่บ้างนะหน่อยบวกอีก580บาทครับ6แล้วล่ะว่าผู้4แม่งมาไป8รอบครับถ้าใน10รอบมันมาไป9ครั้งนะครับไม่ไหววะแต่ถ้ามันหลุดแล้วมันก็เป็นไปได้ครับพี่ยาวๆนะใครจะไปรู้ว่าไม่มีใครรู้หรอกครับอนาคตอ่ะกูยัดแล้วครับ6เราเชื่อตัวที่เพิ่งมามากกว่านะมาดูชัดๆเต็มสตรีมหยอดหมดเลยนะครับผมทุน 1,600 นะเอ้ย6มาแล้วกูรอดแล้วเรียบร้อยป่ะ10เท่าเว้ย4ไม่มีสักตัวไอ้สัตว์เก่งมากกูเก่งมากครับ 19,000 ครับทุกคนโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งหมาจริงครับแล้วทำไมต้องเหลือให้900ให้คล่องใจด้วยก็ไม่รู้นะทำให้อยากแทงต่อเลยนะอยากได้แบบ 20,000 เป๊ะๆนะครับผมนะเราจะเล่นนะอีกสักรอบละกันนะครับถ้าไม่ได้ 20,000 ก็ต้องพอนะต้องยอมนะเดี๋ยวหมดก่อนนะมาจาก 1,600 อ่ะเฮ้ยกูเก่งว่ะเฮ้ยวันนี้ใช้ได้ครับไอ้สัตว์เหลือเชื่อเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับมาครับรอบนี้ถ้ามี4โผล่มาก็คือกูเจ๊งนะครับ6ป่ะล่ะ4ว่ะทุกคน ทักไม่ได้เลยเหี้ยเอ้ยโอ้เหมือนเก่าดีๆไม่ชอบครับอ่ะ